ชีวิตติดเดินทาง Passion Journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับทุกคนเคยสัมผัสเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับช่วงที่เรากำลังทำงานอยู่อยู่ๆก็มีไลน์ส่งมาชวนไปออกทริปมอเตอร์ไซค์และที่สำคัญเป็นทริปออกต่างประเทศอีกต่างหากเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้เวลาเพื่อเช็คตารางงานของตัวเองก่อนแต่จำได้ทริปนี้ของผมก็คือผมตัดสินใจก่อนทันทีไม่ใช่ว่าเพราะผมว่างผมยังไม่รู้ตารางงานของผมเลยแต่คิดว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วแนวทางจะได้ไปคงจะมาเองทริปนี้ผมจะรังสรรค์ผลงานอีกชิ้นหนึ่งเหมือนว่าได้พาทุกคนซ้อนท้ายออกไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันในช่วงวันฝนพรำๆและวังเวียงเป็นเพียงชื่อเมืองที่มีเรื่องราวและสถานที่สุดอลังการที่มีแต่การถามไถ่ว่าจะไปที่ไหนของที่นี่ดีหยิบชุดกันฝนของทุกคนติดตัวไว้เอาไปใส่ในกล่องท้ายเปิดแอร์เย็นๆพร้อมเครื่องดื่มแล้วไปสนุกด้วยกันครับทุกคนเป็นธรรมดาของพวกเรานะครับเวลาก่อนออกทริปใหญ่เราจะแวะมาที่ร้าน Wait For You 5แยกอาชีวะสุรินทร์นะครับเพื่อทำการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางอยู่เสมอในครั้งนี้นะครับผมได้ทดลองเปลี่ยนกรองอากาศแต่งตัวหนึ่งของ CB500X ที่ทางร้านแนะนำว่ามันจะรู้สึกโล่งและคันเร่งก็จะเบาลงซึ่งกองตัวเก่าเป็นกองที่ผมเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนไปทริปมาเลเซียสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสำหรับกองตัวใหม่นี้จะสามารถถอดมาล้างด้วยน้ำยาล้างของ Liquid Moly ได้ด้วยยังไงทุกคนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านนะครับรวมถึงการเช็คลมยางเช็คโซ่ฉีดโซ่เพื่อเตรียมความพร้อมของการเดินทางขอขอบคุณร้าน Wait For You มากๆครับผมสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดเดินทาง Passion Journey นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับคลิปที่ไปน่านครับที่แตะแสนวิวใน3สัปดาห์นั่นคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับตั้งแต่ทำคลิปขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับทริปวันนี้นะครับก็จะเป็นทริปที่ไปไกลอีก okay. คราวนี้เราจะไปต่างประเทศก็คือไปที่ลาวไปถึงวังเวียงเลยเกือบถึงหลวงพระบางด้วยน้องนิลมังกรคันเดิมนะครับของเรา CB500X นะครับแต่ทริปนี้จะง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราไปกับทาง Honda Big Wing บุรีรัมย์แต่ตอนนี้เราออกมาคันเดียวตอนนี้เราขี่ออกมาประมาณ60โลแล้วเพราะว่าเราเปิดคลิปแถวบ้านไม่ได้รบกวนชาวบ้านเขานะฮะเรามาเปิดที่สตึกเลยครับมา60โลแล้วตอนนี้ก็เราไปนัดเจอเขาที่ขอนแก่นเนาะปตท.ขอนแก่นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นทางไปกับเขาเลยในส่วนของชุดวันนี้ก็คือมันแต่งเป็นแบบว่าชุดกันฝนไว้ก่อนเพราะว่าดูพยากรณ์ในเลนวิวเวอร์มันบอกว่าโหเมฆมันคุมหมดเลยจนถึงลาวเลยอะแบบตอนออกมาเราออกมาตีสี่กว่าไม่อยากจอดเปลี่ยนชุดมืดๆเลยเปลี่ยนนำไว้เลยขอให้มันรอดพ้นไม่โดนฝนเถอะแต่งนำไว้ก่อนเป็นยันเนาะโอเคทุกคนเราไปเจอกันต่อครับสำหรับเส้นทางในวันนี้นะครับพวกเราก็จะวิ่งเข้าลาวโดยผ่านด่านที่จังหวัดหนองคายซึ่งจากสุรินทร์ไปจนถึงวังเวียงน่ะจะมีระยะทางที่ประมาณ553โลนะครับแต่คาดว่าพวกเราน่าจะเสียเวลาตรงด่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนานนิดหน่อยนะครับเราเลยต้องออกเช้ากันกว่าปกตินะครับสำหรับการขับขี่ในวันนี้ลุ้นแค่ว่าขอให้ไม่โดนฝนเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุกำลังออกจากเมืองไทยพอดีแต่ก็โชคดีนะครับที่ในระหว่างที่ขี่เนี่ยเราไม่โดนฝนเลยมีแต่บรรยากาศแค่อึมครึมแล้วก็เย็นสบายครับก็จะมีแค่ช่วงหนึ่งคือตกไปปอยตอนก่อนที่จะถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ปตท.สำราญขาออกขอนแก่นนะครับรถติดโคตรติดเลยติดไฟแดงทุกอันเลยครั้งละร้อยกว่าวินี่เขามากันแล้วเขาบอกมาถึงเป็นชั่วโมงแล้วแต่ผมเพิ่งมาถึงเขาบอกเขากินกันเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูจากใบหน้าทุกคนสวัสดีครับเนี่ยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูจากใบหน้าทุกคนนะทุกคนรู้สึกว่าอันนี้มาถึงเป็นชั่วโมงนึงแล้วจริงเหรอไหนบอกฝนตกมาเร็วแท้สวัสดีครับน้องโบอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเบลอหน้าให้ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปกินซิกเนเจอร์นะอาหารซิกเนเจอร์นะเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าคืออะไรมีคนถามว่าทำไมจะต้องกินลาบแซ่บมันคือบรรยากาศของการออกทริปนะฮะลาบแซ่บสปอนเซอร์ต้องเข้าบ้างแล้วล่ะทุกทริปเลยถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้พูดเลยทั้งที่ในประเทศนะโอเคครับคือตามเวลานัดคือ8โมงนะผมก็มาถึง8โมงแต่เขามาเล่นมาถึงเป็น7โมงนะฮะได้พักแป๊บเดียวนะเราเตรียมรถเราเตรียมตัวออกกันแล้วครับผมตอนนี้
หลังจากที่เรารวมกลุ่มกันครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเราก็ออกเดินทางกันไปที่จุดแวะที่2ก็คือที่จังหวัดอุดรนะครับสำหรับการขับขี่พวกเราใช้ความเร็วกันอยู่ที่ประมาณ90ถึง120นะครับแล้วแต่สภาพการจราจรครับการจราจรในวันนี้จะมีรถบรรทุก10ล้อเยอะบ้างในบางจุดนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนาแน่นมากส่วนสภาพอากาศก็อึมครึมตามปกติเย็นสบายแต่พวกผมก็ใส่ชุดกันฝนกันไว้เพราะว่ากลัวว่าถ้าฝนตกเราจะจอดใส่ไม่ได้เพราะมาเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปค่าน้ำมันของทริปนี้ไว้ให้ทุกคนล่วงหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับเส้นทางของทริปนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด 1,204 กิโลเติมน้ำมันไปประมาณ 2,360 บาทโดยอันเนี้ยรวมน้ำมันที่เติมที่ลาวแล้วนะครับตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23.9 กิโลเมตรต่อลิตรหรือประมาณ 1.96 บาทต่อกิโลในช่วงที่ราคาน้ำมันที่ประมาณ41บาทต่อลิตรครับตอนนี้นะครับก็มาจอดระหว่างทางเพราะว่าหลงทางกันกับตอนนี้เราอยู่ที่อุดรจะถึงอุดรแล้วอีก4โลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการออกทริปกลุ่มใหญ่ที่ต้องผ่านตัวเมืองและมีไฟแดงมากมายมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่ามีคนหลงเพราะว่าโดนไฟแดงตัดขบวนหรือแม้แต่กระทั่งการเลี้ยวผิดที่ไม่น่าผิดก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันหนึ่งของการออกทริปกลุ่มที่สนุกดีครับวันนี้ก็เป็นปตท.ทริปปี้ที่อุดรนะจอดรอบที่3เนื่องจากมีคนหลงทางตอนนี้ที่สิ่งที่น่ากลัวนะตัวหนึ่งก็คือฟ้ามืดมากเลยนู้นอยู่ข้างหลังเพราะเมื่อกี้ใส่เสื้อกันฝนมาตลอดทางไม่ตกเลยเนี่ยพอถอดปุ๊บเมฆมาเลยสุดยอดไปเลยนะฮะเหลืออีก50โลถึงหนองคายแล้วก็ถึงด่านนะแล้วตอนนี้ไม่รู้เขาจะทำอะไรนี่มีคนแอบอยู่ด้วยนี่ครับชุดกันฝนของเอต้านะครับดีครับเราอยากได้น้ำเราก็ต้องใส่ปุ๊บฝนไม่ตกฮะชุดกันฝนพอถอดปุ๊บเนี่ยมืดมาเลยที่สำคัญมาถอดหน้าห้องน้ำหญิงด้วยฮะนี่ครับคนนึงไหมครับเราสามารถดื่มได้เลยไหมครับยังค่ะยังไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางอีกไกลนะคะทุกคนจะเคยเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาเข้าอยู่ในกลุ่มรถใน Facebook นะครับที่ชอบขี่ออกทริปกันนะครับจะชอบมีคำถามว่าระหว่างออกทริปเป็นกลุ่มกับออกเดี่ยวอันไหนดีกว่ากันซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวหรอกแล้วก็ไม่มีอันไหนที่ดีกว่ากันแน่นอนเพราะว่าไลฟ์สไตล์และความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปมองที่ว่าประโยชน์ของทั้ง2แบบนั้นมีข้อดีต่างกันยังไงอย่างผมก็สามารถออกได้ทั้งทริปกลุ่มหรือออกเดี่ยวนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปในการออกทริปเดี่ยวซะมากกว่านะครับเนื่องจากต้องมีการจอดถ่ายทำคลิปบ่อยๆเลยทำให้เกรงใจเพื่อนร่วมทริปซึ่งข้อเสียของการออกทริปเดี่ยวก็คือผมจะแอบกลัวเรื่องรถเสียเป็นหลักส่วนการออกทริปกลุ่มนั้นนะครับความสนุกก็คือการได้พูดคุยหัวเราะกับเพื่อนๆได้มีภาพสวยๆที่ต่างคนต่างช่วยกันถ่ายให้และที่สำคัญเวลารถเสียเราก็จะมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือมากมายครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกทุกครั้งที่ได้ออกทริปนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกเดี่ยวหรือเป็นออกเป็นกลุ่มครับและเส้นทางที่พวกเรากำลังวิ่งอยู่นี้ครับก็เป็นเส้นทางที่วิ่งไปด่านที่จังหวัดหนองคายและพวกเราก็จะไปแวะทานข้าวเที่ยงกันที่นั่นครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ด่านข้าวที่จะข้ามไปทางเมืองจันทร์นะครับที่หนองคายแล้วก็มันเป็นร้านข้าวมั้งเนี่ยตลาดท่าอ่านไม่ออกท่าอุดมบ่อากาศก็ค่อนข้างขมุกขมัวดูทุกคนดูข้างหลังสุดยอดไปเลยเฮียเสือบอกว่าจะเป็นพระเอกในคลิปนี้แต่เฮียลืมพาสปอร์ตทำไงดีทำไงดีอันนี้คืออาหารกลางวันนะคะก่อนจะเข้าด่านมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นหมูผัดผักอะไรสักอย่างผักลวกน้ำพริกลาบหมูอันนี้น่าจะเป็นไข่เจียวอะไรสักอย่างแค่นี้แหละเจียวไม่ไหม ตอนนี้ฮะเจ้ามือกำลังปอกเก้านะครับปอกเก้าสองเด้งค่ะปอกเก้าสองเด้งฮะเหมือนมีประชุมอันนี้ผมไม่อยากพูดนะไม่รู้2คนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยมีจกเงินให้กันด้วยครับมีจกเงินสรุปฝนตกเราก็ต้องมาใส่ชุดกันฝนอีกดูแต่ละคนใส่ชุดกันฝนเรียบร้อยแล้วและก่อนที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะครับพวกเราก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปเติมน้ำมันที่ปตท.ใกล้ๆให้เต็มถังก่อนที่จะขี่เข้าไปในฝั่งลาวนะครับเพราะว่าน้ำมันที่เราจะแพงกว่าเราอยู่หน่อยนึงครับไม่เยอะมากแต่ว่าเราเติมจากฝั่งเราไปก่อนดีกว่าครับ
นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงด่านไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากเช็คอุปกรณ์ตรวจเอกสารคนเนาะแล้วก็ตามด้วยเอกสารของรถของศุลกากรเรียบร้อยก็คือมาจอดรอตรงนั้นก็จะข้ามฝั่งไทยไปแล้วนะครับก็เตรียมเข้าศุลกากรของเราต่อตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าเห็นเขาบอกนะคือตรงนี้รู้สึกว่าวุ่นวายกว่าทางฝั่งปากเซมากตอนนั้นก็มาของบิ๊กวิงไปเป็นกลุ่มเหมือนกันมันแป๊บเดียวอันนี้มันแบบคันต่อคันเลยค่อนข้างเข้มนะช่วงหลังขนาดมาลาทัวร์แหละครับเราก็มาเจออ่ะคนสบายนี่คนนี้เขาวางแผนมาตั้งนานแล้วฮะสับโอ้ยแอร์เย็นวะนี่อันนี้เรามาติดไกลนะเรามาติดถึงด่านลาวฮะหนองคายเราเจอรถพี่เขาพอดีฮะเออแล้วพี่เขาแบบอยากได้ติ๊กเกอร์นะครับเราไม่ได้บังคับเลยนะครับเราไม่ได้บังคับเขาเลยนะจริงๆเราแค่ยัดเยียดเนี่ยดูตื่นเต้นมือสั่นเลยโอเคขอบคุณครับติ๊กเกอร์สวยเสร็จอีก 1,000 นี่ครับตรงนี้จะต้องเป็นการรอรถมาครบทุกคันนะฮะถึงจะไปได้เดี๋ยวไกด์เขาจะบีบเนาะเรื่องการข้ามด่านนะไปยังฝั่งนู้นด่านนู้นจะเป็นสปป.ลาวชื่อด่านท่านาแรงนะฮะถ้าเราเข้าอาคารเราจะเสียค่ายกไม้กั้นนะฮะ40 บาทแต่ว่ามอไซค์ไม่ต้องเสียนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเข้าพอเสร็จขับขึ้นสะพานด้วยความพิเศษของสะพานนี้มีสะพานเดียวในประเทศไทยคือมีทางรถไฟมาร่วมด้วยนะฮะจุดนี้คือจุดที่อันตรายนะฮะพยายามขี่ชิดซ้ายด้วยความพิเศษของเขาก็มีความอันตรายนะฮะอันตรายยังไงเวลาขับขี่ให้ขี่เป็นแถวเรียงหนึ่งไม่ขี่ตีคู่ไม่ขี่แซงกันเพราะพอเวลาพี่แซงล้อพี่ตกรางรถไฟปุ๊บสะบัดล้มทันทีนะฮะอันตรายนะครับใส่หมวกใส่ถุงมือใส่อะไรให้เรียบร้อยอันนี้ตอนที่เรารอตม.เนอะเขาก็จะมีของขายนี่เขาจะมีขนมปังขนมปังมีเบียร์มีอะไรอันนี้เท่าไหร่นะคะ20 บาทอ๋อเขาจะคิด20คนละ20คือถ้าเราไม่มีเงินลาวเราเลือกในที่ด่านนะครับตอนนี้เบียร์ลาวแล้วยังอยู่ใช้เงินไทยได้อันนี้30 บาทนี่กระป๋องยาว35แล้วก็พวกสปอนเซอร์พวกอะไรนะ20 บาทนี่ฮะในช่วงที่กำลังรอเอกสารอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะมารอแป๊บหนึ่งดิวตี้ฟรีจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีตรงนี้ทางซ้ายมือเป็นตำรวจเราถ่ายไม่ได้นะเป็นด่านหลังจากที่ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเอกสารรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเราก็เข้าสู่เขตเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งเวียงจันทน์นั้นเป็นเมืองหลวงของสปป.ลาวและเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนของอีกประเทศซึ่งสิ่งนี้เป็นการแสดงออกถึงการเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกันกับประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับเพราะไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่จะกล้าเอาเมืองหลวงของตัวเองมาติดกับชายแดนของอีกประเทศหนึ่งเพราะงั้นอยากให้2ประเทศรักกันมากๆเด้ออ้ายหลังจากขี่เข้ามาเราก็จะต้องมาปรับความเข้าใจในการขับขี่ครั้งนึงครับเพราะว่าเราต้องขี่ที่เลนขวาเพราะงั้นเวลาขี่ต้องมีสติให้มากๆนะครับส่วนถนนหนทางหลังจากเข้ามาแรกๆตรงหน้าด่านก็จะเป็นทางลาดยางธรรมดาถนนแตกๆบ้างเล็กน้อยมีหลุมในระดับหนึ่งแต่พอเลี้ยวมาทางเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าไปที่วังเวียงตรงนี้จะเป็นถนนค่อนข้างดีเป็นคอนกรีตแรกๆก็จะเป็นทาง4เลนขี่ง่ายถนนค่อนข้างกว้างนะครับระหว่างที่ขี่นั่นก็ชมบรรยากาศข้างทางประเทศลาวแบบเพลินๆสภาพอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนมากฟ้าครึ้มเพราะฝนเพิ่งหยุดตกได้สักพักแต่ผมก็ใส่เสื้อกันฝนไว้ตั้งแต่แรกเพราะถ้าฝนตกอีกครั้งเวลาจอดเปียกมันจะจอดได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ขี่ๆไปก็คือไม่โดนฝนเลยจนกระทั่งเข้าเขตชุมชนตัวเมืองตรงนี้นะครับก็คือรถตรงนี้ติดมากอาจจะเป็นเพราะว่าที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงเลิกเรียนช่วงเลิกงานก็ได้ข้อสังเกตที่นี่ก็คือไฟแดงที่นี่นานมากครับนานสุดๆเลยติดทีเกือบหลับส่วนชาวบ้านที่นี่นะครับก็ขับขี่ผ่านไปผ่านมาค่อนข้างมีมารยาทนะครับดีกว่าของเวียดนามนะครับซึ่งทุกคนสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนขวาทริปเวียดนามนะครับอ้ออีกเรื่องที่ลืมพูดไปไม่ได้ก็คือสุนัขที่เนี่ยมันไม่ค่อยเต็มหรืออย่างไรครับชอบวิ่งเข้าหารถมอเตอร์ไซค์เวลาที่บีบแตรเวลาขับขี่ที่นี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคน
ระหว่างที่ขับขี่ช่วงนี้ก็จะเพลินดีมีแอบง่วงนิดๆเพราะว่าพวกเราตื่นกันตั้งแต่ตี2ตี3นะครับก็ต้องมีอาการเพลียบ้างแต่ด้วยความแปลกตาของสถานที่ก็ทำให้เราขี่ได้เรื่อยๆบวกกับวิวทิวทัศน์เริ่มเป็นธรรมชาติเริ่มเห็นเมฆหมอกเห็นภูเขาระยะทางที่ขี่มาจากตรงหน้าด่านตรงนี้ประมาณ70โลนะครับทางค่อนข้างดีตลอดจนกระทั่งออกนอกเมืองถนนเริ่มมีหลุมมีบ่อไม้เห็นเป็นระยะแต่แค่สักพักเดียวพวกเราก็ขี่ถึงปั๊มปตท.และแวะพักที่นี่เป็นครั้งแรกครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนครับปตท.แสนสุขเมืองชื่อเมืองอะไรครับราชพุนฮงอะไรนะเมืองพุนฮงโพนฮงค่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยอีกกิโลดีกว่าครับให้มันมีกำลังใจแย่แล้วพวกเรา เราจะไปถึงตอนไหนครับน่าจะมีตอนนี้กะประมาณน่าจะ6โมงครึ่งเดาๆโอ้โหมืดพอดีแล้วฝนก็ถนนก็เปียกๆลื่นๆด้วยนะนี่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าเขาบอกอีก70โลแต่ใช้เวลาวิ่งกับ2ชั่วโมงแล้วฝนก็ตกเหมือนว่าต้องขึ้นเขาแล้วทางแบบไม่ดีด้วยนะโอ้มันจะไปถึงกี่โมงวันนี้หลังจากที่พวกเราออกจากปั๊มปตท.นะครับเส้นทางทุกอย่างจากเนี้ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะเพราะหลังจากเนี้ยจะเป็นเส้นทางรองที่เป็นทางหมู่บ้านและผ่านชุมชนต่างๆโดยเส้นทางเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหลุมเป็นบ่อแทบตลอดเวลาและเพราะด้วยน้ำขังจากฝนที่เพิ่งตกลงมาน่ะทำให้ค่อนข้างแฉะและที่สำคัญคือมองไม่เห็นความลึกของหลุมแต่ละหลุมเลยครับซึ่งแต่ละหลุมมันลึกมากเลยนะฮะและมันจะเป็นหลุมที่ไม่สามารถหลบได้ด้วยหลายๆอันด้วยครับทำให้การขับขี่ช่วงแรกหลังจากที่ออกจากปั๊มนะครับมีอาการเกรงกันในระดับหนึ่งเลยฮะแต่รถตู้ที่เป็นรถเซอร์วิสนะครับเขาจะวิ่งไปบนทางด่วนคนละเส้นทางกับที่พวกเราขี่มานะครับหลังจากที่ขี่มาได้สักพักใหญ่พวกเราก็เริ่มชินกับถนนและวิวทิวทัศน์สองข้างทางเริ่มเปลี่ยนเป็นภูเขาที่มีหมอกตัดลงมาที่ปลายยอดสวยงามมากอันนี้คือสวยจริงๆครับถ้าเปรียบกับเส้นทางที่ขี่นี้ก็คงอารมณ์ประมาณขี่ไปน่านเข้าแถวพวกภูลังกาเข้าพะเยาครับแต่ข้อแตกต่างก็คือถนนที่เต็มไปด้วยหลุมและยิ่งขี่ลึกเข้าไปหลุมก็ยิ่งเยอะมากขึ้นทำให้การมองวิวไม่สามารถจะมองได้เต็มที่เท่าที่ควรนะครับในระหว่างทางเราก็จะผ่านชุมชนต่างๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นทางป่าทางธรรมชาติอย่างเดียวคือถ้าตัดเรื่องถนนที่เป็นแนวเอนดูโรออกการขับขี่ก็จะเป็นการขี่ดูวิวที่ตระการตาและเพลิดเพลินแบบสุดๆเลยครับอาจจะเนื่องด้วยว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับพวกเราก็เลยโชคดีได้เห็นวิวที่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยกันนักนะครับที่ว่ามีเมฆหมอกลอยเฉียดกับพวกภูเขาต่างๆครับในระหว่างที่เราเริ่มปรับตัวได้กับถนนและเริ่มชินกับมันนะฮะอุปสรรคอย่างที่สองก็คืบคลานเข้ามานั่นก็คือความมืดครับหลังจากที่ท้องฟ้าเริ่มมืดลงนะครับในช่วงแรกมันจะเป็นแสงแบบทวายไลท์ตอนนั้นแหละครับที่มองทางไม่เห็นเลยไม่ว่าจะเปิดไฟหรือสปอตไลท์ตอนนี้ทำได้ก็คือมองรถข้างหน้าและขี่อย่างช้าๆเพื่อหยอดลงหลุมเอานะครับเพราะว่าไม่สามารถหลบได้เลยสักหลุมฮะช่วงนั้นหลังจากพอฟ้าเริ่มมืดสนิทสปอตไลท์ก็สามารถส่องเห็นเส้นทางและหลุมต่างๆแต่ยังไงก็ตามการขับขี่ก็จะเป็นการขี่ช้าๆเพราะระยะการมองเห็นต่ำมากๆและหลุมต่างๆก็เกิดขึ้นจนเราอ่ะสามารถเจอได้ตลอดเวลาเลยครับแบบไม่คาดคิดเชื่อว่าในทริปเนี้ยทุกคนที่มาได้ลูดหลุมอย่างน้อยหนักๆอ่ะคือน่าจะ10หลุมบุกพวกแน่ๆครับเนื่องด้วยเบรกไม่ทันในใจตอนนั้นอ่ะผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวะทั้งที่หลายครั้งก็ผ่านเมืองต่างๆที่มีแสงสว่างแต่สักพักหนึ่งก็ขี่ออกนอกเมืองไปในทางที่มืดอีกเหมือนเดิมสิ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือถนนที่ลาวตอนกลางคืนเนี่ยคือมืดมากๆครับขี่ๆไปพักใหญ่พวกผมก็หลงกับชุดที่นำไปข้างหน้านะครับตอนนั้นอ่ะคือทำได้แค่ขี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอีกเมืองนึงเหลือบไปเห็นป้ายเขียนว่าวังเวียงเราก็เลยเปิด GPS นำทางไปที่โรงแรมนะครับเพราะถ้าขี่ไกลกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะถึงหลวงพระบางแน่ๆครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรม TM Hotel ซึ่งเมื่อกี้ทางสุดยอดมากถ้าเกิดเราไม่เอะใจเปิด GPS อาจจะถึงหลวงพระบางก็ได้นะครับตอนนี้แต่เราก็สามารถมาถึงได้อย่างปลอดภัยตอนนี้เราหิวน้ำมากแต่เงินกีบก็ไม่มีเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการเป็นไงครับทางเมื่อกี้
เทียบกับเวียดนามเอาง่ายไหมมันคิดถึงเวียดนามอ่ะเวียดนามดีเฉยแต่เวียดนามดีเฉยจริงไหนเสียงแห่งความสุขเปิดพร้อมกันดิสองคนฟังเสียงความสุขฟังเสียงโอ้ยอาชนตำจอกตำจอกตำจอกนี่ฮะบรรยากาศโรงแรมนะครับก็จะเป็นแนวนี้แล้วได้โรงแรมที่ดีที่สุดแล้วนี่คือห้องพักของเราห้อง310ที่โรงแรม PM วังเวียงนี่ครับมีการน้ำร้อนมีน้ำเปล่ามีตู้ห้องน้ำก็โอเคนะค่อนข้างสมบูรณ์เลยมีชักโครกมันอารยธรรมอะเมื่อกี้ขี่มาอะไรแบบโอ้โหแบบมันมืดมันวิวมันน่าจะมองไม่เห็นนะมีแอร์ที่นอนดีอันนี้ดีตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านอาหารตอนกลางคืนนะครับชื่อร้าน TK วังเวียงนะครับโอเคอ่ะเดินไปอันนี้เป็นรถขนส่งแรงงานของสปป.ลาวนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้เราไปใช้แรงงานที่ไหนกันครับนี่นี่ครับเป็น ATM ของทางลาวนะครับเขาบอกว่าถ้า ATM สีแดงเนี่ยจะกดเงินได้เยอะสุดนะนี่ฮะนี่ไกด์ของเราคนไกด์คนสวยเราในส่วนของการท่องเที่ยววันนี้นะครับพวกเราจะใช้รถ Skylab แทนรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มใหญ่ไปในสถานที่ท่องเที่ยวมันจะหาที่จอดยากมากๆแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับไหนถ้าเกิดเหตุการณ์รถบางคันหลงทางไปอีกนี่จะค่อนข้างเสียเวลามากเลยครับส่วนของทัวร์ในวันนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับแผนที่วางไว้ในตอนแรกที่แรกที่เราจะไปนะครับก็คือบูรากูนโดยที่ระหว่างทางที่นั่งไปนั้นจะเป็นวิวภูเขาหินปูนรูปทรงประหลาดประหลาดสูงตะงานและมีเมฆลอยผ่านเป็นภาพที่แปลกตามากครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราขี่กันมาตอนคืนเราไม่เห็นวิวพวกนี้เลยส่วนเส้นทางนั้นก็จะเหมือนกับที่เราขี่กันมาเมื่อคืนนะครับหลุมเยอะเป็นปกติของที่นี่ครับอันนี้เป็นทีมงานรถบักกี้นะครับน่าจะเป็นคนเกาหลีซะส่วนใหญ่นะเขาจะขี่เนี่ยดูสภาพรถแต่ละคันซึ่งทุกคนพลาดยางเละนี่นะครับข้างบนก็คือเรามาถึงวังเวียงไม่ใช่ดิบูรากูนบูข้างหลังโคตรสวยอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่บูรากูน1มั้ง1น่าจะเป็น1แหละนะครับก็คือมันจะเป็นที่แบบว่าน้ำใสๆแล้วก็เราโดดน้ำตรงนี้ได้นะเนี่ยจะลงน้ำให้ดูข้างล่างปกติมันมีปลานะตอนนี้ปลาหายหมดละกลัวคนแทนละปลาจะเยอะมากเอ้ยมีอยู่โอเคแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมากวันนี้เป็นวันเสาร์นะมันทำให้มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีการชาเลนจ์ก็คือการกระโดดอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเห็นป่ะสูงมากเลยนะลงมาน่าจะถูกใช่แหละนี่น่าจะเป็นบูรากูน1บรรยากาศที่นี่นะมันเหมือนว่าอยู่ประเทศเกาหลีเลยนี่แหละนักท่องเที่ยวคนเกาหลีหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยดูคนเดินมาตรงนี้เป็นที่จุดที่กระโดดนะตรงนี้คือคนเยอะมากเลยนะครับแล้วที่มันเสร็จทุกคนดูในจังหวะข้างหลังนะครับมันจะเป็นเนี่ยทุกคนได้ยินไหมเราเหมือนอยู่ประเทศเกาหลีกันจริงนะดูการจูบไปมาปกติผมไม่รู้สิ่งใดเมื่อกี้มองไกลๆนี่แม่งโคตรไกลเลยมองใกล้ๆมันสูงจังวะโอ้โหโดดบ่อยไหมนี่เดี๋ยวรอป่ะไหนรอทำไงทำมือรอเลยคำซ้ำดีด่ะคำซ้ำดีด่ะสี่คนโอเคเดี๋ยวน้ำเมาจะกระโดดลงอ่ะตรงนี้เขามีขายอะไรบ้างอ่ะคร่าวๆคือจะมีแบบพวกอาหารนะมีไก่ย่างไส้ย่างแล้วก็มีจานละ 80,000 กีบก็คือไอ้ไส้ย่างเมื่อกี้ถามมาก็ประมาณ160บาทก็ไม่รู้มันเยอะแค่ไหนนะโคตรอยู่นะนี่ครับทุกคนเขาบอกว่าตำหลวงพระบางอันนี้เขาบอกว่ามันใหญ่มากเลยเส้นมะละกอใช่มั้ยฮะเนี่ยดูเลยยอดคือโต๊ะใครไม่รู้มาขอเขาเฉยเราเห็นแปลกดีเลยเดินมาจิ้มเลยสำหรับบูรากูนนะครับที่วังเวียงจะมีอยู่3แห่งแต่ที่ที่นิยมที่สุดจะเป็นบูรากูน2ที่เราเห็นนักท่องเที่ยวและยูทูบเบอร์ชอบไปกันนะครับน้ำที่นี่จะมีลักษณะใสเขียวมรกตเพราะว่าเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากภูเขาหินปูนซึ่งมีแร่ธาตุทำให้น้ำมีสีแบบนี้ส่วนที่
เรามาเนี่ยครับเป็นบูรากูน1ซึ่งที่เนี่ยเหมาะที่จะมาเล่นน้ำโดดน้ำนั่งชิลหาของกินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ก็แนะนำว่าถ้าเลือกได้ก็มาวันธรรมดาก็จะดีกว่านะครับที่นี่นะครับจะมีอาหารขายมากมายพวกปิ้งย่างส้มตำไก่ย่างที่นี่เราสามารถเล่นน้ำได้และน้ำค่อนข้างเย็นส่วนค่าเข้าที่นี่นะครับจะตกประมาณคนละ 20,000 กีบถ้าทุกคนจะมาที่นี่นะครับแนะนำว่าให้เผื่อเวลานั่งชิลๆไว้สักครึ่งวันดีกว่าครับเพราะมันเพลินมากๆเลยโดยเฉพาะถ้ามากับเพื่อนหลายๆคนครับนี่ครับระหว่างทางก็จะมีอันนี้ด้วยของขายเยอะแยะเลยโอ้ตกใจครัวกินหนอนอันนี้คุณโชว์เขาจะกินหนอนโชว์นะมันมันเนี่ยอร่อยอร่อยด้วยอร่อยชิบหายเลยชิบหายส่วนสถานที่ต่อไปที่พวกเรากำลังจะไปนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่มีในแผนในทริปเลยนะครับสถานที่นั้นก็คือผาหนามไซโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ผาทางขึ้นผาหนามไซนะเขาบอกขึ้นเป็นชั่วโมงเลยอ่ะนี่ฮะคืออะไรทำไมมาดูอะไรเนี่ยทุกคนจะต้องมาซื้อรองเท้านะฮะไม่ใช่ซื้อรองเท้ามาเช่ารองเท้าใส่เพราะมันอันตรายมากเท้าแตะอันนี้มันไม่รอดเด้อนี่ครับเมื่อกี้เราเห็นฝรั่งที่ลงมาแล้วสยองมากสภาพอันนี้จะเป็นเหยเสือของเรานะครับที่เขาจะเป็นคนพาขึ้นไปเขาบอกว่าอะไรนะพยายามอย่าหิ้วถุงให้เอาถุงห้อยหรืออะไรเอาเพราะว่ามันชันมากมันต้องคอยเอามือจับทุกอย่างเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วแม่โคตรโคลนอ่ะดูโอเคยากจริงเขาบอกพาหนามไซนี่ที่มันมีมอเตอร์ไซค์อ่ะข้างบนอ่ะแค่โลเดียวมันทางขึ้นแต่ทางขึ้นมันเป็นยังไงชันขึ้นไปอย่างนั้นเลยเนี่ยต้องมีดึงไม้ดึงมือกันอีกนี่ฮะโคตรชันเลยโอ้โหน้องเขาต้องดูน้องน้องยังขึ้นได้อ่ะเราจะอายไหมอ่ะเขาบอกทางขึ้นมันง่ายนะทุกคนที่พูดหมดเลยว่าทางขึ้นมันง่ายๆลงมันลื่นไงเฮียเฮียทางขึ้นเฮียเสือยังต้องขนาดนี้แล้วทุกคนดูทางลงโคตรชันมองลงไปเนี่ย a little bit up but it's okay and it's amazing okay I will try oh we go backนี่ฮะโคตรคือตอนขึ้นไปตอนลงนี่แหละยังโหดเลยข้างบนนั้นเป็นเฮต้านะฮะจากช่องพลนะครับเขาตอนลงกำลังคิดอยู่ว่ากิ้งลงมันมีทางลงอื่นไหมครับนี่ครับเขาหลอกผมมาครับความจริงมันเดินง่ายนะใช่สบายๆนะมาอีกนะใครมามาอีกแล้วที่สำคัญแม่งฝนตกด้วยเนี่ยใช่เส้นทางประจำจินตนาการฮัลโหลเตือนตุ๊บๆๆๆเลยเนี่ยเออแล้วบอกว่าเหนื่อยกันไปแล้วความพยายามมาก็ขึ้นมาสุดยอดเพื่อคลิปนี้เลยบนรอบที่3ฝนตกอยู่ทางหมอนวดนะครับชั้นโอ้โห70องศาได้มั้งเนี่ยใช้เวลาเลยทุกคนอันนี้เอ๊ะในเวลาดูใน YouTube เค้าไม่เห็นถ่ายฉากอย่างนี้ให้ดูเลยหรือเค้าหลอกล่อคนมาวะแน่ๆเลย It's almost there up top 10 minutes โอ้ยจ๋อ Be careful because there is a stone down พี่ลื่นพอมีน้ำแล้วลื่นมากใช่มันลื่น Winter Love Song นี่ฮะตอนนี้เรายังไม่ถึงนะเขาบอกว่า1ใน3ละฮะวันนี้ก็ฝนตกหนักเป็นที่เรียบร้อยฮะจากนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย 100%นี่ให้ CEO บริษัทมาขึ้นอย่างนี้ได้ไงครับCEO มาเดินได้ยังไงนี่เราถึงกับลงไปตั้งกล้องนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปีนลงไปเอาคืนโอ้เฮียกว่าทุกคนเนี่ยข้างล่างสุดอะมาถึงแล้วอะเอาเฮียเสือถึงก่อนได้ไงเป็นไงครับความรู้สึกเอาตามความจริงเอาตามความจริงนะตอนขึ้นไม่ค่อยกังวลมากแต่ตอนลงเนี่ยกังวลงานหนักเลยอ่ะดูกันทุกคนดูนี่เดี๋ยวดูรองเท้าดิดูขาดิหอดแล้วหอดแล้วเก็บร้อยเก่งดีลื่นเกือบตกนี่นะคะเรามีพระเอกของคลิปนี้นะคะลงไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหน้าผา นี่
ดูดูวิวดูวิวข้างหลังเนี่ยนี่มันฟินมากเลยนะแต่ว่าขึ้นมาก็สาหัสตอนลงสาหัสกว่าหินมันบังนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่มาขี่มอไซค์บนยอดนะครับผมไม่กล้ามองไปข้างหลังนะกลัวเอาตรงๆเลยน่ากลัวชิบเป่งนี่ฮะแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นไปคืนนี่คนไม่รู้จะพูดเลยคือมันสวยจริงถามหาห้องเจอนั่นเจอนี่อยู่ว่าเขาจะมาไหมนี่ฮะเราเจอ FC บนนี้ด้วยฮะไม่น่าเชื่อครับเขาตามไปทุกที่เลยครับ FC คนนี้อุ้ยน้ำเมาสุดยอดเดี๋ยวน้ำเมาติดกล้องกันนี่ฮะน้ำเมาอยู่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ25อ๋อ25บอกดีภาวะครับนี่ดูน้าดีกว่าบอกน้าบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นนี้จะมาไหมขึ้นมาไม่ขึ้นก็คือวิวมันโอ้โหอลังการมากเป็นภูเขาแบบเหมือนกำแพงเนี่ยน่ะเชิงนี่โอ้สุดสุดสุดไม่รู้จะอธิบายไงก็คือแนะนำให้มากันสักครั้งนะโอเคครับเรากลับกันเถอะครับโดยไกด์น้องก้อยของเรานะครับของพวกเราของทุกๆคนเป็นไกด์ถ้าไม่แข็งแรงตายเลยนะในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วเฮ้ยอย่าทำงั้นอีกเกียร์เดินนี่ครับนี่อาร์มเหนื่อยมากเลยอ่ะเนี่ยไกด์ยังสวยอยู่เลยเนี่ยดูท่าเดินลงนะเนี่ยส่งจูบด้วยส่งจูบด้วยไม่เขาไม่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารที่หนึ่งนะครับวิวแม่งสุดยอดทุกคนดูข้างหลังดิตอนนี้คือขาอ่อนแล้วพอลงจากรถมาเมื่อกี้แต่โอ้วิวสวยมากเลยนะนี่ฮะทางเดินข้ามไปสวยๆเลยทุกคนเอ้ยนั่นอะไรนะเอิ้นก็ฝากตะลิ่งเหรียญซิปไลน์อ๋อซิปไลน์โอเคนี่ฮะตอนนี้เรียกว่าสะพานอะไรครับฟ้าฟ้าอะไรสะพานฟ้าฟ้าหัวฟ้าหัวฟ้ามันมีที่มายังไงครับทำไมต้องข้ามสะพานนี้ครับเมื่อก่อนมันจะมีสะพานแดงแต่สะพานแดงอ่ะมันพังไปตอนน้ำหลากแบบตอนนั้นทั้งพายุทั้งอะไรหลายอย่างสะพานนั้นอ่ะพังจะเป็นสีแดงครับที่จะไปทับจังเนาะแต่ว่าสะพานอีกอ่ะเพชรขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะไปถามนางฟ้าเดี๋ยวเขากินข้าวแล้วจะพาทุกท่านไปเบิ่งถามนางฟ้าน้ำกันครับผมขอบคุณครับ Let's go นี่อย่างถ้าใครจะโหนสลิงนี่ต้องมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาบอกว่าจะพาขึ้นถ้ำนางฟ้านะซึ่งเขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยขึ้นธรรมดาเพราะจากเขาเมื่อกี้คือมันหมดสภาพแล้วอะแล้วทำไมเราต้องขึ้นไปอีกเหรอเราต้องขึ้นไปพร้อมกับยากันยุงน่าจะยุงเยอะจริงอ๋อทูบอู้นี่อะถ้ำเอาลงไปมองไม่เห็นนะเนี่ยดูสิข้างในเป็นไงครับแค่เข้ามาก็เย็นเลยอะโอ้มืดอะเดี๋ยวนี่ฮะที่นี่เรียกว่าถ้ำนางฟ้านะครับนี่โอ้เห็นงอกเห็นย้อยเต็มเลยน้ำหยดด้วยลงมาจากไหนก็ไม่รู้ทำมันหินปูนป่ะใช่แถวนี้เป็นแต่หินปูนหมดเลยโอ้โหสวยว่ะโอ้นี่หินงอกอ่ะไม่เคยเห็นเนี่ยทุกคนได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วเจ้าของมาค้นพบแต่เขาก็ให้เข้ามาได้เขาไม่ได้แบบโดนยึดโดนอะไรด้วยนี่ครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำนางฟ้ากันอยู่นะแต่ออกมาแค่นอกถ้ำเฉยๆแล้วมีทางเดินอยู่อากาศค่อนข้างอึมครึมสวยสวยสวยเฮ
เฮ้ยทำไมมันมีรูอะรูนางฟ้าแน่เลยตอนนี้ครับเรากำลังมาลงมาที่ท่าเรือนะเพื่อมาเล่นเรืออันนี้แม่น้ำอะไรครับอันใดจ้ะแม่น้ำซ่อง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 อันนี้ไหนพูดเนี่ยแนะนำเล่นเรือแนะนำมาดีเด้อสิเมื่อกี้เพื่อถามมาหนาฟุ้นนี่บอคอยแนะนำเป็นคายักแต่ผู้ใดมักดูเดือดอ่ะขี่คายักเลยแต่ว่าความปลอดภัยแท้ๆแล้วเซฟลูกค้าเซฟทั่วเซฟนักเสียเฮาอย่าให้เครื่องหางยาวตอนนี้เราจะล่องเรือกันแล้วใช่ไหมนี่เรือนะฮะ2คนเขาบอกว่าประมาณ400ลำละ400ต่อครับครับนี่ครับลองดูพอดีอ่ะขอต้อนรับสู่ช่องพาเทิร์นเจอร์นี่นี่ครับทุกคนวิวข้างหลังและเหตุตุ้ยวิวข้างหลังคือสวยมากเป็นแบบเขาซ้อนแบบสวยอ่ะสวยสุดๆเลยในส่วนของการล่องเรือที่แม่น้ำซองนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือการพายเรือคายักแบบพายเองหรือจะนั่งเรือหางยาวแบบมีคนขับให้ซึ่งราคานี้ครับตีเป็นเงินไทยจะตกลำละ400บาทสามารถนั่งได้2คนนะครับรวมทั้งคนขับก็จะเป็น3คนนะครับราคานี้เป็นราคาเดียวกันของเรือทั้ง2แบบนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่น้ำแรงแนะนำให้นั่งเป็นเรือหางยาวดีกว่าครับตัวเรือเนี่ยจะพาเราล่องไปตามแม่น้ำซองโดยใช้ระยะเวลาประมาณ25นาทีโดยที่เรือจะวนไปตรงจุดสวยๆต่างๆเพื่อให้ได้ถ่ายรูปนะครับแต่แค่ระหว่างทางก็เป็นวิวที่สวยแบบตะโกนแล้วครับมันจะให้ฟิลเหมือนว่าภูเขาลูกใหญ่ๆอ่ะมันที่มันซ้อนกันนะครับมันขยับได้ขยับไปมาได้ในระหว่างที่เรือแล่นผ่านนะครับซึ่งเป็นวิวอ่ะค่อนข้างอลังการมากระหว่างล่องเรือเราก็สามารถเอาเครื่องดื่มเย็นๆมาจิบพร้อมดูวิวไปแล้วเราก็จะเห็นทั้งบอลลูนหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นพารามอเตอร์ผ่านไปผ่านมาให้ความรู้สึกที่ชิลมากๆเลยครับล่องเรือที่นี่ตอนเย็นนะครับแนะนำอย่างมากเลยแต่ว่าอย่าลืมจองไว้ล่วงหน้าก็ดีนะครับเผื่อในกรณีที่มีทัวร์ลงนะครับโอยต้าไม่ไปนั่งเสร็จสวยมากไอเรือเมื่อกี้โคตรสวยคุ้มโอ้โหไม่น่าเชื่อนั่งกินเบียร์แบบโอ้ชิลไอบรรยากาศดีมากตอนเย็นหลังจากที่เรานั่งเรือกันเสร็จโอ้ทุกคนนั่งนั่งอยู่มีบอลลูนลอยพันหัวตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอื้อหือเต็มเลยโอ้โหมันบินมาเฉียดสายไฟแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเขาเห็นมอไซค์ของสปป.ลาวทำใจไม่ได้ติดเลยติ๊กเกอร์อันนี้ไม่ใช่อะไรนะนี่ขออนุญาตเขาแล้วนะครับไม่ใช่ไปติดมั่วนะช่องนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะนี่ครับตอนนี้เราก็มาเป็นปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับกับทางที่เขาจัดให้อยู่บนดาดฟ้าชั้น7นะตรงนี้ดูบรรยากาศอยู่ในโรงแรมเลยอยู่ในโรงแรมเลยทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทางติดเดินทางครับช่องนี้ก็พาไปเที่ยวตามทริปโดนบังคับพูดอ่ะต้องจำอ่ะนี่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเนาะเราจะไปเดินตลาดเล่นดูนี่ครับทุกคนพาชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่วังเวียงนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเป็นต่างชาติแล้วก็คนเกาหลีนะเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้คืออะไรครับนี่ครับบรรยากาศเขานั่งกินกันอย่างเงี้ยกับโต๊ะกับพื้นเลยบรรยากาศคืออยู่นะขาวมากบรรยากาศเอ้ยไม่ใช่จิ้มจุ่มเหมือนไอ้นี่หม่าล่าดูทุกคนบรรยากาศโคตรดีคือน่านั่งมากเมื่อกี้แต่ร้านปิดเขาไม่ได้ปิดเป็นเวลาเป๊ะๆนะก็คือถ้าไม่มีลูกค้าก็ปิดไม่มีลูกค้าเขาก็ปิดถ้ามันดึกแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าแล้วลูกค้านั่งถึงตีห้าเขาจะปิดบ่ก็บรรยากาศตลาดก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆเนาะแล้วก็พวกเสื้อผ้าที่ของฝากประมาณนี้แหละนี้เรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับจะซื้ออะไรครับผมมาซื้อของติดตู้เย็นติดตู้เย็นนะวันนี้คนเดินเยอะแล้วนะปกติไม่ค่อยมีคนเดินวันนี้คนเดินเยอะอันนี้เยอะแล้วนี่แม่ค้าชื่ออะไรครับแม่ค้าชื่ออะไรนะครับบอกไม่ได้เป็นความลับเป็นความลับนี่ครับเฮียเสือเขาซื้อของให้เราด้วยอันนี้ข้าวจี่คือพวกพี่ยืนกันเยอะนี่ซื้อคนแก้วเดียวแก้วเดียวแต่ยืนเยอะให้กำลังใจให้กำลังใจที่เราถ่ายไม่มีอะไรครับเราถ่ายแม่ค้านะครับ เราใช้การซื้อแล้วก็ถ่ายแม่ค้านะครับนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นโรตีเจ้าที่ดังมากนะฮะของแถวนี้นะครับถ้ามาตอนเย็นเนี่ยคนจะต้องต่อคิวเยอะมากเลยร้านแม่ตาเล็กนะครับเป็นโรตีที่อร่อยที่สุดในวังเวียงและซอฟที่ลาวนะฮะโอเคอ่ะลองชิมเป็นไงบ้างพอภาษาเกาหลีพูดว่า
มาชิโซโยขนมครกของเราก็น่ากินเหมือนกันนะเราคนลองดีอ่ะเราทนไม่ไหวเราอยากลองโอ้ขอบใจครับขอบคุณครับก็คือตอนนี้ก็คือจะเป็นขนมครกถ้าเป็นฟักทองกับมะพร้าวนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันทุกคนตอนนี้เราก็มาชิมขนมครกเรานะฮะอันนี้หลบรถดิเดี๋ยวรถมันจะสอยขนมครกเราก่อนมันเป็นยังไงฟักทองฟักทองครับร้านที่น่านั่งมากเลยกรอบครับกรอบกรอบก็โอเคอ๋อเราต้องขนมครกร่วมสาบานด้วยความจิตใจแต่ละคนเลยอ่ะไม่น่ายื่นให้กันขนาดนี้จะกลับแล้วไม่อันนี้ไม่ได้ชิมให้ทุกคนช่วยกันชิมไม่เชื่อสวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางนะครับมาอยู่ที่วังเวียงกันบรรยากาศของห้องพักชั้น7จะเป็นอย่างนี้ครับโรงแรม PM Hotel ก็คือวันนี้เราก็น่าจะต้องเตรียมกลับแต่ว่าคงจะต้องไปแวะที่เวียงจันทน์ก่อนนะครับไปถ่ายรูปประตูชัยมั้งไม่รู้ดูตามเวลาวันรุ่นตอนเช้าเยอะมากมีการปล่อยตอนเช้าด้วยหมอกก็เยอะหนาตึ๊บเลยโอเคฮะเตรียมตัวไปกันเดี๋ยวเราจะต้องไปปั๊มน้ำมันกันก่อนแล้วในส่วนของการเดินทางในวันนี้นะครับจะเป็นเส้นทางกลับที่เรามาในวันแรกที่ตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนซึ่งวันนั้นพวกเราไม่เห็นวิวอะไรเลยนะครับพอได้เห็นถึงรู้ว่ามันโคตรสวยเลยมันสวยมากนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปเติมน้ำมันกันที่ปตท.วังเวียงซึ่งที่เนี่ยเป็นปั๊มที่มีวิวสวยแบบสุดๆอีกอันนึงเลยครับอากาศในวันนี้ตอนเช้าค่อนข้างเย็นสบายนะแต่พอสายๆไปก็มีแอบร้อนบ้างส่วนถนนหนทางก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับช่วง70โลหลังจากออกจากวังเวียงนะครับเป็นทางหมู่บ้านและเป็นหลุมโหดๆเหมือนเดิมแต่ดีหน่อยที่เวลากลางวันเรามองเห็นได้ดีกว่าส่วนวิวก็ค่อนข้างอลังการมากมองไปเพลิดเพลินไปแต่มันมองได้ไม่นานเพราะว่าต้องระวังหลุมอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งเข้าเขตชุมชนที่เป็นทางดีๆหน่อยและเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเพราะทางมันดีเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับระหว่างขี่ไปก็คือง่วงแบบสุดๆเลยครับพอเราเข้าเขตตัวเมืองเวียงจันทน์เนี่ยครับก็จะรู้เลยว่ารถติดหนักมากและที่สำคัญคือร้อนแบบสุดๆนะตอนนั้นส่วนไฟแดงเวลาติดก็นานมากตามสูตรของประเทศลาวนะครับขบวนของเราถูกตัดขาดอยู่เป็นประจำจากไฟแดงเนี่ยครับแต่ทุกคนก็ไม่หลงนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่เราจะไปสุดท้ายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเจอกันที่ประตูไซหรือประตูชัยที่ตัวเมืองเวียงจันทน์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูชัยของประเทศลาวนะครับที่เวียงจันทน์นี่เรามารอบที่80แล้วแต่ว่าไม่เคยมาด้วยมอเตอร์ไซค์นี่เป็นครั้งแรกนะก็หาปัตยกรรมเป็นแบบฝรั่งเศสเนาะที่ทุกคนรู้ดีคือที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยมันอันตรายคือถ้ามอเตอร์ไซค์มาจอดถ่ายมั่วนี่โดนตำรวจจับนะมันต้องขออนุญาตนะถ้ามาเป็นกลุ่มโดยเฉพาะถ้ามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมาจอดถ่ายไม่ได้นะเมื่อกี้ผมลองจอดถ่ายตำรวจขับรถมาเลยเมื่อกี้เราดีที่เรามีตำรวจมาด้วยในกรุ๊ปเนี่ยสวยนะและหลังจากนี้ครับพวกเราก็เตรียมตัวที่จะข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยกันนะครับซึ่งพิธีการทางฝั่งลาวเนี่ยคือเร็วมากสะดวกแต่จะเสียเวลานิดนึงในฝั่งของประเทศไทยนะครับและพวกเราก็เตรียมแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนากันตอนที่เราถึงฝั่งไทยเวลาตอนนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากเลยครับประทับใจทั้งทีมงานและสถานที่ขอขอบคุณทาง Honda Big Wing บุรีรัมย์ด้วยนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตเราจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวที่นี่อีกหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ทันทีก็คือเมื่อมีโอกาสและต้องตัดสินใจออกทริปผมจะวางไว้เป็นอันดับแรกๆในทันทีเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะยังแข็งแรงอยู่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมันจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเพราะอดีตผมเคยพลาดจากการลังเลแบบนี้มาแล้วครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงได้ออกเดินทางกับคนที่เรารักเพราะสุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางครับสวัสดีครับ